สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทศพรจี้โรงพยาบาลภูมิพลไฟเซอร์ไม่ถึงด่านหน้าบุคลากรแชร์เองเงื่อนไขกีดกันรายชื่อผิดปกติเมื่อเวลา 15:00 นวันที่14สิงหาคมที่โรงพยาบาลภูมิพลนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางมาพบกลุ่มพยาบาลเพื่อมวลชนนักศึกษาประชาชนหลังได้รับเรื่องร้องเรียนการจัดการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากรแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลดังกล่าวว่าไม่ถึงเจ้าหน้าที่แพทย์ด่านหน้าไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในโรงพยาบาลดังกล่าวนายแพทย์ทศพรเปิดเผยว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนบุคลากรด่านหน้ามีความเคลือบแคลงสงสัยกรณีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ได้รับวัคซีนมาโดยตอนแรกประกาศรายชื่อมาสามารถตรวจสอบมีการจัดทำรายชื่อหลายร้อยคนทำงานหน่วยไหนมีวันเดือนปีเกิดระบุแต่กลับมีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาทำงานหน่วยงานที่เป็นนักศึกษาแพทย์จบไปแล้วทำงานหน่วยงานอื่นบุคลากรที่เกษียณไปแล้วเป็นต้นนายแพทย์ทศพรกล่าวต่อว่าพนักงานทุกคนในโรงพยาบาลควรได้รับวัคซีนทั้งหมดแต่บุคลากรด่านหน้าควรได้รับวัคซีนก่อนอย่างไรก็ตามอยากให้การจัดการวัคซีนไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนี้อยากให้ทุกโรงพยาบาลจัดสรรวัคซีนให้โปร่งใสให้ตัวแทนแต่ละแผนกในโรงพยาบาลมาหารือการจัดสรรวัคซีนให้เกิดความโปร่งใสไม่ใช่การงุบงิบทำหรือมีบุคคล VVIP ได้ก่อนยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่มีลักษณะไม่ชอบมาพากลเช่นนี้ทั้งนี้วัคซีนได้รับบริจาคมานั้น 1.5 ล้านโดสแต่กลับจัดสรรไม่เพียงพอกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดประชาชนทั่วไปต้องการให้หมอพยาบาลด่านหน้าได้รับวัคซีนก่อนแต่กลับเกิดปัญหาขึ้นมาด้านตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์กล่าวว่าประเด็นต่อมาผู้ที่ได้รับวัคซีนจะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานในด่านหน้าคัดกรองอยู่แผนก ICUภายหลังมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ทำให้พยาบาลด่านหน้าตัวจริงมีรายชื่อตกหล่นเกินกึ่งหนึ่งโดยมีเงื่อนไขต่างๆกีดกันออกไปเช่นฉีดซิโนแวค2เข็มถึงได้ฉีดฉีดแอสตราเซเนกา1เข็มไม่ได้รับการพิจารณาทำให้วัคซีนเหลือจึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอาวัคซีนให้ใครที่ผ่านมาได้สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้รับคำตอบอยากให้มีการตรวจสอบว่ารายชื่อที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นบุคลากรด่านหน้าหรือไม่หรือไม่ใช่บุคลากรที่นี่ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์กล่าวอีกว่าเรารวบรวมรายชื่อแผนก 100-200 คนจากทั้งหมด800คนหมอพยาบาลเวรเปรย์แม่บ้านโดยโรงพยาบาลภูมิพลได้รับการจัดสรร 1,680 โดสจากที่เคยขอให้กระทรวงสาธารณสุขไป 3,000 โดสจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อพบว่ามีทั้งหมด 1,611 รายชื่อฉีดให้วันที่ 13-14 สิงหาคมเมื่อตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวพบว่ามีความผิดปกติรายชื่อซ้ำเปลี่ยนคำนำหน้าและใช้สัญลักษณ์ตัวเลขเป็นชื่อบุคคล172รายชื่อแทนที่จะเรียงลำดับความสำคัญไปเรียงลำดับตามตัวอักษรทำให้บุคลากรด่านหน้าไม่ได้รับการพิจารณาส่วนเหตุผลที่ออกมาเปิดเผยนั้นเพราะต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้จริงและไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงยอมดับเครื่องชนเพราะเป็นสิทธิที่ควรได้โดยไม่ยอมฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรแต่ยอมเสียเงินจองวัคซีนทางเลือกทางที่เป็นฐานะดูแลผู้ป่วยโควิดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ